Generative AI จะมาแย่งงานศิลปินจริงๆหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบครับปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าระบบการสร้างภาพ AI หรือ Generative AI มีอยู่มากมายให้ทดลองใช้งานไม่ว่าจะเป็นภาพแบบใดก็สามารถสร้างให้เป็นจริงได้เพียงพิมพ์ลงไปไอเดียเหล่านั้นก็จะเป็นจริงประโยชน์ของมันก็คือศิลปินสามารถหาไอเดียใหม่ๆได้โดยใช้เวลาไม่นานแต่ข้อเสียด้านจริยธรรมของมันกลับถูกตั้งคำถามมากมายเช่นใครเป็นเจ้าของผลงานลอกเลียนลายเส้นของศิลปินท่านอื่นมาจะดีเหรอถ้าต้นทางมาจากไหนได้รับการขออนุญาตแล้วหรือยังและที่แย่ที่สุดคือ AI จะมาแทนที่ศิลปินจริงๆหรือเปล่าด้วยปัญหามากมายที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ Shutterstock ออกแบบระบบที่ชื่อว่า Contributor Fund ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่า Generative AI ของ Shutterstock นำภาพมาจากในคลังที่มีมากกว่า610ล้านชิ้นเพื่อมาฝึกให้โมเดล AI ของตัวเองโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มซึ่งระบบ Contributor Fund นี้จะมอบส่วนแบ่งให้ศิลปินทุกคนที่ผลงานถูกนำมาฝึกโมเดลให้ AI ทำให้ที่มาของภาพถูกต้องตามกฎหมายและถูกจริยธรรมและในส่วนของภาพที่ AI เจนออกมาสิทธิ์เจ้าของผลงานจะเป็นของ AI 100% เพื่อไม่ให้ใครแสดงความเป็นเจ้าของงานได้นั่นเองที่ผ่านมา Shutterstock ได้มีการสัมภาษณ์ศิลปินหลายท่านเกี่ยวกับมุมมองวิธีการใช้งาน Generative AI หลายท่านตอบว่า Generative AI เป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยการทำงานง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นเท่านั้นไม่สามารถมาแทนที่มนุษย์ได้อย่างแน่นอนและทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็สามารถใช้ Generative AI ในการทำงานได้เช่นกันนะครับถ้าใครสนใจใช้งาน Generative AI กับงานเชิงพาณิชย์สามารถติดต่อใช้งานได้ที่ number 24